เราจะพาทุกท่านมาเปิดโฉมหน้ากล้วยเปรมกมลอดีตนางเอกหมอลำชื่อดังหลังประจักษ์ชัยหายทองคำคืนสัญญาเรียกได้ว่าทำเอาโซเชียลกำลังจับตามองจากกรณีอดีตนางเอกหมอลำระเบียบวาทศิลป์อย่างกล้วยเปรมกมลพลรัตน์ที่ได้มีการแสดงสุดท้ายไปเมื่อวันที่13เมษายน2566และหลังจากที่ออกมานั้นก็ได้ต่อสัญญาใหม่กับค่ายหายทองคำแต่ล่าสุดยังไม่ทันปล่อยเพลงค่ายหายทองคำบอกคืนสัญญาและในเวลาต่อมากล้วยเปรมกมลก็ได้ออกมาอัดคลิปชี้แจงดราม่าพร้อมตอบคอมเมนต์ที่บอกว่าค่ายไม่เอาละครับร่ำให้อธิบายว่ามาอธิบายที่กำลังเป็นประเด็นมีข่าวว่าอาจารย์ประจักษ์ชัยคืนสัญญาให้กล้วยแล้วใช่ค่ะเราคืนมาได้เกือบเดือนแล้วด้วยไลฟ์สไตล์เพลงการเป็นตัวของตัวเองคุยกันเรียบร้อยเสร็จทุกอย่างจบกันด้วยดีอาจารย์ยังพูดว่าก็เสียดายนะแต่ให้เราไปหาประสบการณ์เป็นตัวของตัวเองถ้ามีวาสนาต่อกันก็คงกลับมาร่วมงานขณะที่อำเภอประจักษ์ชัยเจ้าของค่ายหายทองคำก็ได้มาพูดถึงเรื่องนี้ว่ากำลังจะปล่อยเพลงแต่ด้วยวิธีการทำงานคาแรคเตอร์น้องก็มีมุมของน้องคิดว่าให้น้องเป็นตัวของตังเองดีกว่าก็เลยคืนสัญญาให้น้องยืนยันไม่ได้โกรธกันวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดโฉมหน้ากล้วยเปรมกมลอดีตนางเอกหมอลำชื่อดังหลังประจักษ์ชัยหายทองคำคืนสัญญางานนี้เธอนั้นจะสวยจนน่าเสียดายขนาดไหนเราไปชมพร้อมกันเลย